วิธีปฏิบัตินะครับเมื่อมีการมีเงินโอนเข้าบัญชีเรามาแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยบางครั้งนะครับต้องบอกก่อนว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วเราไม่รู้แล้วมีคนโทรมาบอกกับเราเนี่ยให้เราโอนเงินคืนให้หน่อยแล้วเราโอนเงินไปคืนกลับไปเนี่ยเราอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในขบวนการฟอกเงินก็ได้หรือในขบวนการช่อโกงก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่โอนเงินผิดเข้ามาในบัญชีเราเนี่ยเราไม่มีความผิดอยู่แล้วแต่มีการปฏิบัติเพื่อให้เราปลอดภัยนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้นะครับมันมีวิธีการปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็การที่ยังไงก็แล้วแต่เงินนี้นะครับที่โอนผิดเข้ามาไม่ใช่เงินเราไม่สามารถเอาไปใช้ได้อันนี้คือให้ยึดหลักไว้เลยแต่มันมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราปลอดภัยแล้วก็ไม่ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพง่ายๆอย่างนี้ครับสมมตินะครับว่าถ้าวันนี้มีคนโอนเงินเข้ามาที่บัญชีคุณแล้วคุณไม่รู้สมมติมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณแล้วมีคนโทรมาหาคุณบอกว่าให้โอนเงินนะครับกลับคืนให้หน่อยเพราะว่าเขาอะโอนเงินบัญชีผิดจำไว้นะครับว่าอันดับแรกเลยอย่าโอนเงินคืนเด็ดขาดอย่าโอนเงินคืนเด็ดขาดอันดับ2ก็คืออย่าใช้เงินนี้โดยเด็ดขาดนะครับอย่าโอนเงินคืนแล้วก็อย่าใช้เงินนี้แต่ให้แจ้งทางปลายสายว่าให้ทางปลายสายนะครับไปแจ้งบัญชีต้นทางว่าทำการโอนเงินผิดแล้วให้ธนาคารดึงเงินกลับไปเองดึงเงินกลับไปเองอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดและเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นผมจะไล่ให้อันดับแรกนะครับว่าถ้ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณอันดับแรกก่อนนะครับ1คุณอย่าใช้เงินนี้เด็ดขาดนะครับไอ้เงินที่โอนผิดเข้ามาจำนวนเงินเนี้ยอย่าใช้ให้มันอยู่ในบัญชีอย่างนั้น2ถ้ามีคนโทรมาหาคุณบอกว่าให้คุณอ่ะโอนเงินกลับให้หน่อยเพราะว่าเขาโอนเงินผิดเข้ามาคุณแจ้งเขาเลยครับว่าคุณไม่มีเจตนาที่จะเอาเงินนี้คืนนะครับไม่มีเจตนาที่เอาเงินนี้ใช้แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะเอาเงินนี้แต่ขอให้เขาไปแจ้งธนาคารต้นทางและให้ธนาคารดึงเงินกลับไปเองนะครับดึงเงินกลับไปเองโดยที่เราจะไม่มีการโอนคืนให้นะครับแต่ให้เขาไปแจ้งฟาร์มแล้วก็ให้ธนาคารต้นทางดึงเงินกลับไปเองแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคุณต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจใกล้ๆบ้านท่านเลยลงบันทึกประจำวันว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีของคุณจำนวนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่คุณไม่มีความประสงค์ที่จะเอาเงินนี้ไปใช้และก็ขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้หลังจากนั้นขอให้ทางธนาคารดึงเงินกลับไปเองคุณอย่าเป็นคนโอนกลับไปเองนะครับดึงเงินกลับไปเองให้ธนาคารเป็นคนดึงกลับไปเองแล้วก็คุณก็รอนะครับเงินอันนั้นอย่าไปใช้เด็ดขาดรอให้ธนาคารดึงกลับไปเองแบบนี้คุณจะปลอดภัยที่สุดเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณโอนเงินเองเนี่ยบางครั้งมิจฉาชีพใช้วิธีนี้ครับก็คือว่าหลายๆคนที่เป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการก็คือ1ก็คือโพสต์บัญชีของตัวเองพร้อมเพย์เพราะส่วนใหญ่จะใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยผูกกับพร้อมเพย์ไว้แล้วถูกต้องไหมฮะเขาก็ไปเห็นมิจฉาชีพเข้าไปเห็นปุ๊บโอ้รู้ว่าติดต่อได้ก็ให้นะครับหลอกลวงให้ผู้เสียหายนะโอนเงินเข้าบัญชีเราพอมีการโอนเงินเข้าบัญชีแน่นอนครับว่ามิจฉาชีพรู้เนี่ยว่าโอนเงินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็โทรมาหาเราแล้วบอกว่าอ้างว่านะครับอ้างว่าโอนเงินผิดขอให้โอนเงินคืนให้หน่อยเราส่วนใหญ่ทุกคนนะครับจะใจดีแล้วโอนเงินคืนให้มันจะกลายเป็นตกเป็นว่าเรากลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้ามีเงินโอนเข้ามาบัญชีเราอย่าโอนคืนเด็ดขาดถ้าเราไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทคนที่เราคุ้นเคยอันนี้โอนกลับไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเรารู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยจู่ๆเขาบอกว่าให้โอนเงินกลับไม่ต้องโอนนะครับแต่อย่าเอาเงินนั้นไปใช้ถ้าเราเอาเงินนั้นไปใช้เท่ากับเราจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์นะครับยักยอกทรัพย์ถ้าเราโอนเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเห็นเงินแล้วเราเอาไปใช้เท่ากับเราจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์หรือถ้าเราโอนกลับไปให้ตามที่มิจฉาชีพบอกเราอาจจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดหรือบัญชีม้าเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือมีเงินโอนผิดเข้ามาหาเราไม่ต้องโอนเงินคืนเขาโทรมาหาบอกเขาเลยครับว่าแจ้งว่าเงินนี้เราไม่คิดจะโกงอยู่แล้วเราไม่มีประสงค์จะใช้แต่ขอให้เขาไปแจ้งฟาร์มดำเนินแจ้งฟาร์มนะครับแล้วก็ไปแจ้งธนาคารให้ธนาคารดึงเงินกลับเองเพราะเงินอยู่ในบัญชีเรา
ธนาคารเขาสามารถดึงกลับเองได้อันนี้เราจะปลอดภัยที่สุดและเราก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยนะครับว่ามีเงินโอนเข้ามาเราไม่ได้มีประสงค์ที่จะใช้เงินนี้เราไม่มีประสงค์ที่จะโกงเราไม่ได้มีประสงค์ที่จะยักยอกแต่ขอให้ทำตามกระบวนการก็คือให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดึงเงินกลับไปเองโดยที่เงินยังอยู่ในบัญชีเราไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนเท่ากับเราบริสุทธิ์ใจถูกต้องไหมฮะเราไม่ได้เงินไปใช้ให้เขาดึงเงินกลับไปเองนะครับทำการดึงกลับไปเองอันเนี้ยเราจะปลอดภัยที่สุดแล้วเราจะไม่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือเราจะไม่ตกเป็นขบวนการการฟอกเงินนี่แหละครับคือเทคนิคหรือวิธีการจำไว้นะครับว่าวันนี้มิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบมาในหลากหลายวิธีการเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองมีการเขาเรียกว่าปราบปรามเรื่องของการที่เปิดบัญชีม้าใครที่เปิดบัญชีม้ารับจ้างเปิดบัญชีหรืออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะจับนะครับแล้วก็โดนดำเนินคดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะกลัวเริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเปิดบัญชีม้าหรือรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพก็ต้องหาลู่ทางและวิธีการแต่แน่นอนครับว่าพวกนี้มันจะไปเอาในข้อมูลในโทรศัพท์นะครับกับข้อมูลที่ทุกคนขายของออนไลน์ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ถูกต้องไหมฮะก็อยากจะให้บริสุทธิ์ใจว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยขายของมีตัวตนมีอะไรก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับพร้อมกับผูกของพร้อมเพย์เอาไว้ด้วยนะครับบางทีนะครับไม่ได้บอกว่าเราเพราะว่าผูกกับพร้อมเพย์บางทีเราโพสต์โทรศัพท์หางานหรือโพสต์โทรศัพท์อะไรเงี้ยโพสต์โทรศัพท์ทางมิจฉาชีพก็เช็คก่อนว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผูกกับพร้อมเพย์หรือเปล่าโดยที่เข้าไปในระบบบัญชีถูกต้องไหมฮะแล้วก็ใส่ระบบพร้อมเพย์แล้วก็ลองกดโอนดูว่ามันสามารถโอนได้ไหมมีชื่อบัญชีไหมอะไรไหมหลังจากนั้นก็จะหลอกลวงให้กับผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วก็โทรมาหลอกเราว่าเนี่ยมีงานโอนเงินผิดเข้ามาซึ่งแน่นอนครับมิจฉาชีพจะรู้ว่าผู้เสียหายโอนเงินมาจำนวนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่โอนมาเวลาไหนแต่ก็ขอร้องอ้อนวอนเราขอให้โอนกลับให้เขาหน่อยให้โอนกลับตามบัญชีที่เขาบอกนั่นแหละครับมันคือการผ่านบัญชีมันคือการเป็นบัญชีม้าเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับทางที่ดีที่สุดที่ผมบอกก็คือว่าถ้ามีเงินโอนเข้ามาบัญชีเราไม่ต้องตกใจแล้วอย่าเอาเงินนั้นไปใช้และมีคนโทรมาหาเราแจ้งเลยว่าให้เขาไปแจ้งฟาร์มแล้วก็ไปแจ้งธนาคารต้นนะครับก็คือธนาคารต้นก็คือธนาคารที่เขาโอนมาบอกให้ทางธนาคารอ่ะดึงเงินกลับไปเพราะเงินในบัญชีอยู่ในบัญชีเราไม่ได้เอาเงินไปใช้ไหนที่สำคัญอย่าลืมไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่ามีเงินโอนเข้ามาวันนี้แล้วเรามีประสงค์ว่าเราไม่ได้เอาเงินนี้ไปใช้เงินนี้ยังอยู่ในบัญชีเหมือนเดิมเราไม่คิดจะยักยอกแต่ขอให้ทำตามก็คือให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นคนดึงเงินออกจากบัญชีเราเองแบบเนี้ยเราจะปลอดภัยทุกอย่างไม่ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพรู้เท่าทันมิจฉาชีพเราก็สุขใจสบายใจเราต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้าหน้าที่รัฐทำไมไม่ปราบปรามเรื่องนี้ทำไมไม่กำหนดมันยากครับเจ้าหน้าที่รัฐก็มีจำนวนน้อยแถมมิจฉาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันมิจฉาชีพสิ่งที่ดีที่สุดก็คือโอนเงินเข้าบัญชีเรา1อย่าโอนกลับคืน2 อย่านำเงินนี้ไปใช้เด็ดขาด 3 ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ 4 ให้ธนาคารเป็นคนดึงเงินออกจากบัญชีเราเองทุกอย่างเราจะปลอดภัยจำไว้นะครับว่าธนาคารเขาสามารถดึงเงินออกจากบัญชีถ้ามีการโอนอย่างถูกต้องแต่ถ้าเป็นพวกมิจฉาชีพมันจะไม่สามารถดึงได้แต่เงินอยู่ในบัญชีนี้ถ้าเกิดผู้เสียหายเขาเกิดไปแจ้งฟาร์มเป็นอะไรปุ๊บเงินอยู่ในบัญชีเราก็ดึงไปให้ผู้เสียหายได้ทันทีโดยที่เราไม่มีความผิดเพราะเราไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดถูกต้องไหมฮะมีการโอนเข้ามาเองนี่แหละครับคือสิ่งที่เอามาฝากกันเพื่อป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าหรือมีอะไรเตือนภัยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆครับผม